สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำยำเล้งนะครับผมไม่ได้ทำต้มแซ่บเล้งเนาะจะเป็นอีกแบบนึงเป็นยำเล้งนะครับก็เล้งนี่ก็มาจากที่เราทำน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่เราลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ต้มเล้งก็ง่ายๆเลยน้ำนะครับเราใช้น้ำประมาณ 4.5 ลิตรนะครับเล้ง1กิโลเนาะแล้วก็ซอสฝาเขียว2ฝาซีอิ๊วขาว2ฝาไม่ใช่2ฝา2ช้อนโต๊ะนะครับผมซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวนี้นะครับกระเทียมดองนะครับ2หัวกับน้ำกระเทียมดองนะครับ1ถ้วยเล็กนะครับแล้วก็ซุปก้อนซุปหมูก้อน1ก้อนนะครับผมอันนี้คือเราใช้เวลาต้มประมาณแค่1ชั่วโมงกว่าๆนะครับถ้าใครต้มสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องใช้ซุปก้อนก็ได้นะครับง่ายๆเลยแล้วก็เราใช้สับปะรดด้วยนะครับ1ชิ้นใส่เพื่อให้เล้งมันไอ้นี่นะครับให้เนื้อมันลุยง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยเราก็จะเอาเล้งไปยำนะครับผมใส่จานเลยนะครับจัดจานนะครับเห็นไหมฮะเนื้อนี่แบบว่ายุ่ยแล้วนะครับเล้งเราเนื้อแบบพอไปถึงปุ๊บนี่ใช้ช้อนแงะได้เลยนะชิ้นนี้ดีกว่าเนื้อเยอะดีนะครับนะเรียบร้อยนะครับเราก็จัดจานอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปปรุงน้ำยำกันดีกว่านะครับโอเคครับผมนี่นะครับเราตักเล้งใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ถ้าเห็นครัวรกๆหน่อยช่วยปล่อยผ่านหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราทำหลายเมนูนะครับวันนี้อันนี้เราก็ตักน้ำซุปนะครับแล้วก็มีเล้งด้วยมีหัวเมื่อกี้ลืมบอกมีหัวไชเท้าด้วยนะครับ1หัวอันนี้เอาไว้แบบว่าเสิร์ฟเคียงนะครับส่วนตัวเล้งเนี่ยเราก็จะทำนี่นะครับน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำยำมันน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับประมาณสักปลายช้อนนะครับผมลายน้ำตาลกันนะครับถ้าใครไม่ชอบทานหวานนะครับไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ใส่นิดเดียวก็ได้นะอันนี้เราใส่สักแบบปลายช้อนเนาะให้มันรสชาติกลมกล่อมให้ขึ้นพริกนี่ตามใจชอบเลยนะครับอันนี้เราก็ใส่แค่ปลายช้อนขนมหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินนะฮะนี่นะครับเรายกอันนี้ลงมาเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนการทำนะครับจัดเสิร์ฟอันนี้ก็เอาตัวผักชีใบเลื่อยนะครับหรือว่าผักชีฝรั่งนั่นเองนะฮะนี่โรยไปนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนสับนะครับแล้วแต่เราเลยปึ๊บโอ้ยส่วนตัวแล้วผมก็จะมาใส่ด้านหน้าเนี่ยให้มันดูเป็นคล้ายๆเล้งแซ่บนะครับแต่ว่าที่เด็ดมันก็จะอยู่ตรงที่น้ำราดนะครับลองชิมน้ำราดนิดนึงนะครับแซ่บจริงๆแล้วเราก็ได้ทำการทดลองสูตรน้ำยำไปแล้วเนาะอันนี้เราก็มาทำให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็นี่นะครับตักราดอย่างนี้นะครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ยำเล้งแซ่บนะครับผมไปทานเล่นเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อมันนะครับว่าแบบเนื้อแบบว่ายุ่ยมากนะฮะเห็นไหมฮะออกง่ายมากๆเพราะว่าเราต้มไว้เป็นชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับเมนูหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ